ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับแน่นอนครับเราพร้อมที่จะตอบปัญหาสารพันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็อัปเดตวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่านอกเหนือจากที่จะชมพวกเรานะครับทางช่อง True Vision 691แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของwebspeedchannel.co.th นะครับนี่ขึ้นมาแต่อันนี้ก็คือเป็นแฟนเพจ official ของ Speed Channel ครับก็คือ Speed 691นะครับอันนี้เป็นเพจหลักนะครับต่อมาครับก็คือเป็นเพจของ Speed Channel นะครับซึ่งเข้าไปปุ๊บก็จะเจอพวกเรา3คนนะครับก็มีพี่ก๊อฟพี่บอมผมนะครับก็อยู่นะครับตรงนี้จะรวมไปถึงการไลฟ์สดนะครับไปจนถึงโปรโมชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีอะไรมาแจกนะครับล่าสุดเราก็มีของมาแจกด้วยพี่กิ้งใช่ไหมใช่ใช่ไปจนถึงในเรื่องของอัปเดตข่าวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวงการรถสปอร์ตแล้วก็ของใหม่ๆในเขาเรียกอะไรในวงการรถจักรยานเมืองไทยนะครับครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับก็คือ YouTube ก็คือสามารถเข้าไป Subscribe หรือว่าไปกดติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีชมย้อนหลังด้วยมีถามกันมาในอินบ็อกซ์เยอะมากครับว่าชมย้อนหลังยังไงครับเข้าไปใน YouTube นะฮะจริงๆพิมพ์แค่คำว่า Speed ก็ขึ้นแล้ว Speed ใช่ขึ้นละแต่จริงๆอ่ะชื่อเต็มของเขาคือ Speed Channel Official ครับผมถึงแม้ว่าพวกเราจะดำเนินรายการมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลื่อนด้านล่างนะครับไปถึงไอ้จุดเริ่มต้นชมไปตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนแรกได้เลยใช่แล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะหยุดเอาไว้ก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็กลับมาดูต่ออย่างต่อเนื่องโอ้โหเป็นไงโอ้ยโตนะครับเป็นอีก3ช่องทางที่ติดตามของรายการของเราใช่ครับผมครับนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับขอบคุณนิตยสารรายเดือนฟัดไปไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักปิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับใช่ครับตบมือกันเกลียวเลยทีเดียวบอกว่าพี่กิ้งจะมาทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสแต่ว่าวันนี้พี่กิ้งพาใครมาด้วยแน่นอนครับทักทายก่อนเลยดีกว่าทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยครับผมนุนะครับจากร้าน29ไทยนะฮะอีกท่านนึงครับผมทัศน้องทัศนะครับมาจากร้าน29ไทยเหมือนกันครับครับผมมา29ไทยมีอะไรมาแน่นอนครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักคำว่า29ไทยมาจากไหน29ไทยคืออะไรนะครับแต่บางท่านนะครับในวงการบิ๊กไบค์เนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับว่า29ไทยคืออะไรความหมายเป็นยังไงร้านอะไรยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะล้วงลึกไปมากกว่านี้เราต้องถามเจ้าของเขาเลยดีกว่านะครับมาเลยครับคุณนุครับครับผมก็29ไทยเนี่ยที่เราทำก็คือตรงตัวตามชื่อเลยก็คือเราทำยางมอเตอร์ไซค์นะฮะโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นเซอร์วิสตั้งแต่ขายแล้วก็มีส่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีบริการเปลี่ยนหน้าร้านด้วยนะครับผมโอ้โหซึ่งบอกได้เลยนะฮะว่าเรื่องของยางเนี่ยนอกจากปกติเราเคยจะไปที่วงวิน22แหละแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยพระราม9เราเนี่ยแค่นี้ฮะเป็นคนดังย่อมๆเลยไม่ใช่ย่อมอย่างเดียวสิซึ่งวันนั้นผมได้มีโอกาสไปเจอพอดีเป็นโอ้โหรถตู้คอนเทนเนอร์มาลงขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าของก็จัดเต็มอย่างนี้สินค้าเนี่ยใน29ไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครับนอกเหนือจากยางมีอย่างอื่นไหมความจริงเราจะมีเฉพาะยางเลยเป็นหลักนะฮะยางเป็นหลักยางเป็นหลักแต่ว่ามีหลายยี่ห้อมีทั้งตั้งแต่มิชลินคาร์ลี่ดันล็อปนะครับไออาร์ซีไมทัสชินโกะก็คือว่าเหมือนลูกค้ามองหายี่ห้อไหนให้ลองโทรมาหาเราดูครับผมแสดงว่าครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องยางทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือยางไม่ว่าจะมาจากที่ไหนแล้วทีนี้ไอ้เรื่องของศูนย์เซอร์วิสเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีการโปรโมชั่นอะไรไงในช่วงนี้บ้างโปรโมชั่นใช่ไหมครับใช่ครับก็ไอ้ตัวโปรโมชั่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อในเป็นช่วงเวลานะฮะใช่ทีนี้ก็เลยอยากจะให้ลองโทรมาสอบถามดูว่าลูกค้าใช้รถรุ่นนี้นะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับยางตัวนี้อยู่ตอนนี้ตัวนี้น่าใช้นะหรือลูกค้าใช้งานประเภทไหนเราจะได้แนะนำให้ได้ครับครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาย้อนหลังไปอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าร้าน29ไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแค่ยางเฉพาะรถบิ๊กไบค์เท่านั้นรถเล็กๆเราก็มีใช่ไหมครับอ่ะ
พูดมาเลยครับมียางแบบไหนบ้างครับเพราะเท่าที่อยู่ข้างหน้านี่มีหลายประเภทมีหลายประเภทยางล้อหน้าเนี่ยเป็นยางของรุ่นไหนครับเนี่ยเล็กๆขนาดนี้โอเคจริงๆแล้วเราก็ทำครอบคลุมหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวไหนบ้างครับเราเริ่มตั้งแต่รถ 50cc เลย 50cc เลยใช่จะเป็นรถพวกมินิบายครับซึ่งทางร้านก็ถนัดเป็นพิเศษถนัดพิเศษด้วยครับผมถนัดเป็นพิเศษสกูตเตอร์เงี้ยมีใช่ครับตั้งรถบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำได้หมดเลยแล้วก็เห็นบอกว่ายางเนี่ยมีตั้งแต่ขอบ12เป็นต้นไปใช่ไหมครับใช่แล้วจริงเราเริ่มตั้งแต่ขอบ8ด้วยซ้ำขอบ8ไปเอามาจากไหนเนี่ยขอบ8ขอบ8นี่จะเป็นพวกเวสป้าอ๋อเวสป้าพูดเวสป้าก็มาที่ร้านมาเปลี่ยนยางที่ร้านได้เหมือนกันครับผมโอ้โหพูดง่ายว่าครอบคลุมหมดเลยตั้งแต่รถเล็กเวสป้าจนกระทั่งรถตั้งแต่ฮาร์เลย์ก็ใส่ได้ใช่ครับเฮ้ยฮาร์เลย์ก็มีด้วยฮาร์เลย์ก็มีเข้ามาใช้บริการเยอะครับจริงดิครับผมโอ้โหได้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าไปที่ไมทัสอย่างเดียวก็มีความจริงขายทุกแบรนด์เลยครับใช่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเอามาโชว์ก็คือว่ามีตัวนี้ใช่ไหมฮะนี่ยางบิ๊กไบค์เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าไอตัวนี้เห็นได้ข่าวว่ามีได้รับความนิยมสูงสุดก็ความจริงมันก็หลายๆแบรนด์ได้รับความนิยมเหมือนกันหมดอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าแล้วก็ตัวงบประมาณเราแนะนำให้ลูกค้าตามงบประมาณลูกค้าใช้งานยังไงนะฮะก็ให้เพื่อตอบความต้องการของลูกค้ามากที่สุดครับผมครับผมตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับอันนี้ยี่ห้ออะไรครับตัวนี้เป็นไมทัสนะครับไมทัสใช่จะเป็นยางสปอร์ตทัวริ่งนะฮะก็สำหรับรถบิ๊กไบค์นะครับครับขนาดเท่าไหร่เนี่ย190อุ้ยใส่ตัวพันได้ใส่ได้ตัวพันได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็10ตัวพันสบายๆใช่ครับก็แสดงว่ามีทั้งยางทางเรียบยางวิบากดูว่าเพอร์เพิลก็จะมีหมดใช่ครับครับผมทีนี้ไมทัสเป็นแบรนด์มาจากประเทศอะไรครับไมทัสเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์จากสโลวาเนียนะครับสโลวาเนียใช่นะครับฐานการผลิตก็มีทั้งสโลวาเนียแล้วก็อยู่ในเช็กครับผมที่เช็กนะครับถึงว่าได้เห็นใส่รถตู้คอนเทนเนอร์มาก็ถึงเรื่องราคาพูดถึงราคาจะเป็นยังไงจะแตกต่างกันมากไหมแล้วแต่ละแบรนด์แล้วอย่างเงี้ยอย่างไมทัสเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนไม่รู้จักใช่แต่หลายคนก็รู้จักแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักแน่นอนรู้จักแน่นอนรู้จักด้วยด้วยราคามันแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกับยาที่ขายปัจจุบันอย่างมิชลินอย่างดันลอปหรืออย่างพิลารี่อะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างมันมีมากน้อยแค่ไหนคืออย่างไมทัสเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะจัดให้อยู่ในยางทางเลือกกลุ่มยางทางเลือกก็คือกลุ่มยางในราคาประหยัดนะครับซึ่งperformance เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ายางยี่ห้อดังๆเลยครับครับผมราคาเป็นไงครับราคาก็อย่างรถตัวพันนะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณ 8,400 บาทตัวคู่ละคู่ละทำไมถูกจังอ่ะคู่ละ 8,000 เดี๋ยวนะถูกกว่ามือ2บางครั้ง 8,000 นี่ซื้อได้วงเดียวบางครั้งคุณภาพมันเป็นยังไงอ่ะคุณภาพคุณภาพเนี่ยทางนิตยสารต่างประเทศเนี่ยก็ทดสอบเรียบร้อยกันหมดแล้วซึ่งก็เทียบขึ้นไปสามารถไปเทียบชั้นตัวแบรนด์ชั้นนำได้เลยครับผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเอามาให้ทีมงานสปีดไรเดอร์ลองเทสดูบ้างนะมันจะได้ชัดเจนดีครับพวกเราเนี่ยตอนหลังนี่พวกเราออกออนทัวร์บ่อยใช่ไหมพี่กิ๊ฟทั้งในเซอร์กิตทั้งแบบทัวริงด้วยใช่ไหมคิดว่าจะมีตัวไหนที่แบบอยากจะผลักดันสู่ตลาดเมืองไทยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนะดูตลาดกลุ่มไหนไว้ตอนนี้เราพยายามจะทำตลาดในด้านของพวกแอดเวนเจอร์นะครับใช่อย่างพวกแอดเวนเจอร์ตัวใหญ่ครับผมไอ้เป็นเจ้าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ความจริงอ่ะอย่างตัวเนี้ยเรียกว่าตัวสปอร์ตฟอร์สนะครับชื่อสปอร์ตฟอร์สใช่ครับก็จะเป็นว่ากลุ่มส่วนใหญ่ในประเทศอ่ะรถจะใช้รถรุ่นเนี้ยเยอะยางใหญ่ขนาดเนี้ยเนาะใช่แล้วด้วยลักษณะการใช้งานด้วยคือมันใช้ในเมืองแล้วก็ออกทริปตัวนี้จะตอบโจทย์อยู่นะครับในแท็กก็ได้ในแท็กได้ครับในแท็กได้ความแตกต่างที่คุณคิดว่าคุณเหนือกว่ายางยี่ห้ออื่นในตลาดคืออะไรความแตกต่างนะครับก็คือเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งานนะครับด้วยราคาว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างรถ650เนี่ยมันออกไปเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับบางคนใช้ทำงานถ้าเกิดบางทีเขาเสียตังค์ซื้อยางสนามไปใช้ในการทำงานเนี่ยบางทีมันก็ถือว่าไม่คุ้มค่าครับผมถึงว่าตอบโจทย์อย่างนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะไอ้สปอร์ตฟอร์สครับสปอร์ตฟอร์สสปอร์ตฟอร์สนี่มีกี่สเปคฮะตอนนี้พิมพ์อยู่มีสปอร์ตฟอร์สสปอร์ตยางของยางรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์110นะครับจนไปถึง190ก็ใส่ประมาณรถ150ต้องขึ้นไปตั้งแต่150ถึง 1,200 ครับผม1,203ได้นะได้โอ้190นี่เหลือตัวพันแล้วโอ้ไอ้นี้มีสเปคอื่นไหมที่แบบมันก็เป็นยางสลิกสำหรับเออใช่ใช่จริงๆยางยี่ห้อของไมทัสเนี่ยจริงๆเขาจะดังเรื่องทางของแอดเวนเจอร์นะฮะที่ต่างประเทศเขาจะดังทางนั้นเขาจะดันทางนั้นมากกว่าโมโตคอส
MXGP นี่ก็เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วนะครับโอ้โหก่อนมาได้ยินแล้วว่านี่ไงถึงว่าเคยเห็นถ่ายรูปกับพี่ท่านบ่อยด้วยความคุ้มค่าด้วยด้วยคุณภาพด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์กับผู้ใช้ที่แบบไม่ต้องการที่แบบว่าใช้งานเป็นประจำจะดีใช่ครับคราวนี้มาเรื่องของยางวิบากกันบ้างตัวนี้มีกี่แบรนด์ในยางวิบากนอกจากนี่อันนี้ของไมทัศนะครับตัวนี้ไมทัศเหมือนกันไมทัศหมดเลยเนี่ยไมทัศหมดเลยใช่ไหมครับไมทัศที่เอามาเอาตัวไมทัศมาให้ดูหมดเลยครับเพราะแบบว่าเพิ่งเป็นสินค้าใหม่ใช่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะฮะเราก็เลยเอามาดูอ่ะมันมีหลายแนวทางนะครับให้เลือกใช่ไหมฮะดูไม่ว่าจะเป็นตัวขอบขาวนะฮะไซส์เล็กนะครับตั้งแต่พวกรุ่นนี้ใส่พวกเวสป้านะครับบางทีลูกค้าอยากได้ขอบสีขาวนะฮะก็คือความจริงอ่ะเราอยากให้โทรมาสอบถามที่ร้านเราจะได้จัดยางยี่ห้อที่เหมาะสมกับการใช้งานตัวรถรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับสไตล์การใช้งานการขับขี่นะครับส่วนตัววิบากตัวเนี้ยครับผมจะเป็นนี่จอกแนวสแครมเบิลนะก็ไปใส่ได้ใช่ไหมเรื่องใส่ได้ครับผมโอ้โหอย่างยางวิบากเนี่ยหลังๆเนี่ยทางคลาสสิกชอบเอามาใส่กันแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นทางเลือกการแต่งรถแนวใหม่ๆให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้นลายฟันเลื่อยมีไหมลายฟันเลื่อยกำลังฮิตตอนนี้จะมีเป็นยี่ห้ออื่นครับตอนนี้กำลังฮิตสายคาเฟ่สายบับเบิ้ลเขาชอบใส่ฟันเลื่อยที่ถามยางทางเรียบแล้วเนี่ยยางทางฝุ่นเนี่ยมีความพิเศษอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ครับตัวนี้จะใส่พวกแอฟริกาทวีปได้เลยแอฟริกาทวีปอย่างที่บอกว่าเขาเน้นในเรื่องของการทัวริงซะส่วนใหญ่นี่แหละนะฮะแอฟริกาทวีปเลยไอ้ที่จอดในบ้านอ่ะนะคันนั้นอ่ะนะครับผมอ๋อนี่แหละครับตัวที่ตัวนี้จะเป็น50 50ก็คือสายลุยเนี่ยสามารถวิ่งเข้าป่าออกไปลุยวิบากได้เลยนะฮะครับส่วนแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างไม่รู้มองเห็นมั้ยฮะตัวด้านล่างเข้าไปครับตัวที่มันถามครับตัวนี้ครับอันนี้จะเป็น70 30ครับโดยประมาณ70 30ก็คือสามารถวิ่งได้ทั้งใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันหรือว่าถ้าวันไหนอยากจะไปขี่ท่องเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยก็ใช้ยางชุดเดียวได้เลยพูดถึงไอ้ตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะ Enduro เลยนะยางรุ่นนี้มันจะมีรหัสที่ว่า E10 E10ตัวนี้มีชื่อมั้ยฮะE10 เลยใช่มั้ยใช่ครับเป็นรหัสยางตัวรหัส E10 เนี่ยก๊อปจำได้ว่าตอนที่เราขี่แอฟริกาทวินเนี่ยถ้าเผื่อว่าได้ยางตัวนี้ไว้นะน่าจะมันกว่านี้น่าจะมันกว่านี้มันกุยใช่แพชชั่นคอนโทรลที่ทำงานกับตายอันที่เราที่มันติดรถแต่มันกึ่งไงใช่ดอกมันจะเรียกว่าดอกมันจะเต็มกว่านี้พอเวลาลงดินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับทางเลียดดีๆเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันมีร่องเยอะการตะกุยการจิกการที่มันจะปั่นล้อให้รถมันวิ่งเนี่ยมันจะมีมากกว่าเพิ่มศักยภาพในการขี่ที่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วราคาพี่ตัวนี้ราคาอย่างคู่อย่างใส่แอฟริกาทวิดเนี่ยจะอยู่ประมาณ 9,300 ก็ไม่แพงไม่แพงอ่ะครับผมหูนี่รองรับทุกคลาสเลยนะมาที่ตัวหน้ามั่งสกูตเตอร์ใช่ไหม MC20 ใช่ไหมครับขอบขาวด้วยครับอย่างยางขอบขาวเนี่ยตอนนี้เวสป้าเนี่ยวิ่งกันเยอะมากเลยนะฮะมีทั้งสโคปาดี้เราก็เลยลองเอาตัวนี้เข้ามาดูซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันทับให้ความคลาสสิกและยังรีดน้ำได้ดีด้วยแล้วเรื่องของวัสดุที่เราใช้แบบตรงทำขอบขาวนี่คือยังไงเอาสีลงไปหรือว่าเป็นเนื้อเดียวกับมันเป็นเนื้อเดียวกับยางเลยครับเนื้อเดียวกับยางด้วยครับผมแล้วราคาล่ะพี่ราคาอยู่ประมาณคู่หนึ่งเนี่ยไม่เกิน 4,000 โอ้โหถูกมากนะใช่นะฮะแบรนด์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นยางที่นำเข้าจากประเทศอะไรครับสโลวีเนียครับสโลวีเนียจำให้ดีนะก็เช็คใช่เพราะว่ามีของวันมาแจกด้วยนะก็จำให้ดีไว้เบรก2นะมันต้องมีของแจกเดี๋ยวคุณนุฮะคุณนุและคุณทัศครับคุณทัศคุณทัศยังอยู่กับเราเบรก2เดี๋ยวเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกอีกนะครับมันมีเรื่องนึงก็ถ้าถนัดในเรื่องของวิบากแล้วเนี่ยอย่างพวก KLX อย่างพวก CRF พวกนี้มีไหมครับมีครับเรามีเอายางวิบากที่ใช้ในการแข่งขัน MXGP หรือว่า Enduro ระดับประเทศระดับโลกเลยเนี่ยแล้วก็มาขายเหมือนกันโอ้โหแล้วอย่างนี้ยางที่ติดระดับโลกแล้วราคามันจะเป็นยังไงค่อนข้างสูงนิดนึงครับโอ้โหไปนะสปอนเซอร์ MXGP สูงอ่ะจริงแต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ยังไงโปรโมชั่นอย่างงี้ไงโปรโมชั่นยังไงครับถ้าเผื่อว่ามีโปรโมชั่นมั้ยอย่างของ MyTouch เนี่ยสำหรับลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยเรามีบริการสมมุติว่าให้ลูกค้าเขาส่งมาต่างจังหวัดเรามีบริการใส่ถ่วงล้อแล้วก็ส่งกลับให้นะฮะส่วนโปรโมชั่นจากทางลูกค้าถ้าเกิดมาบอกว่าจากทาง Speed Speed Rider เนี่ยเราจะมีของกิฟต์เซตนะครับของแต่ละยี่ห้อให้โอ้โหมีกิฟต์เซตผมถามว่าแน่นอนไมทัสเป็นการนำเข้ามาแล้วทีนี้ดีลเลอร์มีกระจายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะสำหรับดีลเลอร์ของยางไมทัสถ้าดีลเลอร์เนี่ยตอนนี้มีครอบคลุมทั่วภูมิภาคเรียบร้อยแล้วครับผม
ก็คือว่าทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดบ้างก็เถอะใช่ครับเกือบทุกจังหวัดเอางี้ดีกว่าตามผมเลยต่อเบรกหน้าเพราะเบรกหน้าเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับก็พักตัวนี้ก่อนครับพบกันใหม่เบรกหน้ากับรายการ Speed Rider